This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินตอนรับคุณฟังเข้าสู่ที่ซ่อนลับกับแอนแฟรงค์ค่ะเล่าเรื่องนี้รู้สึกว่าถูกนำพาเข้าสู่โลกในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองร่วมรับรู้ชะตากรรมของแอนแฟรงค์และครอบครัวรวมรับรู้สงครามภายนอกและก็สงครามภายในจากการถ่ายทอดบอกเล่าเรื่องราวของเด็กหญิงวัย13ปีที่เล่าเรื่องได้อย่างสนุกน่าติดตามมีเสน่ห์มีหลายรสชาติแล้วก็บ่งบอกว่าคงจะเป็นเด็กหญิงที่เอาเรื่องไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะเป็นตัวของตัวเองมีฝีมือในการเล่าในการบรรยายแบบเห็นภาพแล้วก็ช่างวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ไม่กลัวใครด้วยถ้าแอนแฟรงค์มีอายุอยู่จนถึงวันนี้เธอจะมีอายุครบ84ปีเมื่อวันที่12มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะแต่น่าเสียดายนักว่าเด็กหญิงผู้มีความฝันว่าโตขึ้นจะเป็นนักเขียนคนนี้จากโลกนี้ไปเมื่อวัยเพียงแค่15ปีแต่ถึงกระนั้นเธอก็ได้ทำความฝันให้เป็นจริงเธอได้เป็นนักเขียนแล้วก็เป็นนักเขียนชื่อดังมากกว่านักเขียนอีกหลายคนในโลกนี้โดยที่เจ้าตัวเองไม่มีโอกาสได้รู้ตัวนะคะพร้อมหรือยังคะในการที่จะติดตามแอนแฟรงค์เข้าไปสู่ที่ซ่อนลับของเธอตึกสำนักงานในกรุงอัมสเตอร์ดัมเมืองหลวงของเนเธอร์แลนด์ที่ซ่อนอันปลอดภัยของแอนครอบครัวแล้วก็คนอื่นๆที่ซ่อนถึงแม้ว่าจะปลอดภัยอบอุ่นอิ่มหนำพอสมควรแต่ก็มีการขัดเคืองมีการขัดคอแล้วก็มีการขัดแย้งอยู่เป็นระยะระยะวันนี้ฝังกิจวัตรประจำวันที่เริ่มตั้งแต่มื้อเย็นว่าอาหารเย็นในที่ซ่อนลับบรรยากาศยามเย็นเป็นอย่างไรแอนแฟรงค์จะเล่าให้ฟังจากบันทึกของเธอค่ะจันทร์ที่9สิงหาคมคิตตี้ที่รักฉันจะเล่าเรื่องตารางเวลาที่ซ่อนลับต่อนะจ๊ะทีนี้ก็ถึงอาหารมื้อเย็นละนายวานดานจะเริ่มตักก่อนเพื่อนเลือกตักทุกอย่างที่ชอบปากก็พูดมือก็ตักมักจะแสดงความคิดเห็นของตัวเองออกมาคล้ายกับว่าเป็นสิ่งเดียวที่มีค่าควรฟังถ้าได้พูดแล้วก็ใครก็ขัดไม่ได้และถ้าใครกล้าตั้งคำถามละเป็นได้โดนเปรี้ยงใส่ทันทีเขาสามารถจะขู่ฟ้อฟ้อได้เหมือนแมวฉันละกลัวแท้ๆไม่กล้าราวีกับเขาหรอกถ้าเธอลองเถียงกับเขาสักครั้งเธอจะเข็ดไปเลยความเห็นของเขาต้องดีที่สุดเขารู้ดีทุกเรื่องเอาละยอมเพราะเขามีมันสมองแต่ก็หลงตัวเองเหลือเกินทีนี้นางวานดานละที่จริงฉันก็ไม่ควรจะพูดถึงแต่ถ้าไม่พูดก็จะขาดไปถ้าเจ้าหล่อนกำลังอารมณ์บูดแล้วก็เรามองหน้าไม่ได้แน่เมื่อพิจารณาโดยถ่องแท้แล้วหล่อนนี่แหละเป็นผู้ผิดในทุกกรณีการทะเลาะวิวาททุกครั้งนางก่อเรื่องขึ้นทุกเรื่องคงจะเห็นว่าสนุกดีที่ทำให้คนโกรธกันนางคือผู้จุดชนวนแท้ๆนางทำให้คุณนายแฟรงค์มีเรื่องกับแอนแฟรงค์แต่จะให้มาร์กอสมีเรื่องกับพ่อนั้นไม่ง่ายนักสิ่งที่นางวานดานถนัดนักในโต๊ะอาหารก็คือจ้วงอาหารในจานก่อนเลือกของดีที่สุดใส่จานของตัวเมื่อได้ตามต้องการแล้วถึงคราวคนอื่นตักหล่อนก็จะเริ่มคุยใครสนใจฟังหรือไม่ก็ไม่สำคัญคงคิดว่าทุกคนสนใจในสิ่งที่หล่อนพูดหล่อนจะยิ้มชายตาอย่างเจ้าชู้เตะท่าว่าฉันรู้ทุกอย่างบางครั้งก็ให้ข้อแนะนำให้ความเห็นบ้างด้วยท่าทางที่คิดว่าคงจะประทับใจผู้ฟังแต่ถ้าใครดูหล่อนไปนานๆก็คงจะประทับใจตัวหล่อนน้อยลงไปเรื่อยๆลักษณะของนางพีโทรเนลล่าวานดานก็คือ 1. ขยัน 2. ร่าเริง 3. ช่างแต่งตัวและบางครั้งก็สวยจุ๋มจิ๋มพอใช้ส่วนเพื่อนร่วมโต๊ะคนที่ 3. คือปีเตอร์ของเงียบมากไม่ค่อยจะมีใครได้ยินเสียงของเขาเขาไม่ค่อยสนใจอะไรนักหรอกเรื่องอาหารน่ะเขาบรรทุกได้เหมือนเรือดานาดีนซึ่งไม่มีวันเต็ม
หลังจากกินจนอิ่มแปร่แล้วเขาพูดออกมาหน้าตาเฉยว่าเขากินเพิ่มได้อีกเป็น2เท่าหมายเลข4มากอสเธอกินเหมือนหนูตัวเล็กๆแล้วก็ไม่พูดเลยกินแต่ผักกับผลไม้นางวานดานวิจารณ์ว่ามากอสถูกตามใจมากกินแต่อาหารที่ตัวชอบจึงไม่เปล่งปลั่งอิ่มเอิบแต่พวกเราเห็นว่าเป็นเพราะเธอขาดการออกกำลังกายกลางแจ้งมากกว่าคนที่นั่งข้างมากอสคือแม่เจริญอาหารเสมอคุยพลางรับประทานพลางนางวานดานคงจะคิดในใจว่าเชอะนี่น่ะเหรอคุณผู้หญิงของบ้านไม่เห็นจะแตกต่างไปจากฉันเลยฉันทำครัวคุณผู้หญิงล้างจานแล้วก็เช็ดเครื่องเรือนศักดิ์ศรีก็เท่ากันเลยหน้าหมายเลข6และ7พ่อและฉันไม่อยากพูดมากเกี่ยวกับพ่อและตัวฉันเองพ่อเป็นคนไม่วางท่าหรือเสแสร้งใดๆพ่อจะดูให้ทุกคนได้อาหารครบก่อนจึงตักของตัวเองไม่เห็นแก่ตัวเลยตัวเองน่ะอะไรก็ได้ทั้งนั้นขอให้ลูกได้รับสิ่งที่ดีที่สุดพ่อเป็นบุคคลตัวอย่างที่ดีแท้ๆคนที่นั่งข้างพ่อก็คือแม่ตัวยุ่งจอมประสาทของที่ซ่อนลับนั่นไงหมายเลข8หมอดูเซลก้มหน้าก้มตาตักเอาไม่เคยมองใครเลยแล้วก็กินเอาโดยไม่พูดไม่จาถ้าใครจะพูดตอนนี้ก็ขอให้พูดเรื่องอาหารเถอะเขาจะไม่ทะเลาะด้วยมิแต่จะคุยโวโอ้อวดเขาตักทีนึงก็พูนจานแทบเดียวก็กลืนหายไปหมดไม่ว่าอาหารจะดีหรือเลวไม่มีการปฏิเสธเอวกางเกงสูงถึงอกเสื้อนอกสีแดงรองเท้าแตะสีดำขอเป็นตาทำด้วยเขาสัตว์ตามธรรมดาเขาจะนั่งทำงานที่โต๊ะสลับฉากด้วยการนอนกลางวันแล้วก็กินอาหารสถานที่ที่โปรดนักแลก็คือส้วมเข้าได้ไว้ละ 3-4 ครั้งบางวันถึง5ครั้งละนานๆปล่อยให้คนอื่นยืนบิดตะกูดอยู่หน้าส้วมยืนลงเท้าข้างนึงแล้วเปลี่ยนเป็นอีกข้างนึงบิดตัวไปมาแทบกลั้นไม่ไหวจริงๆทั้งที่รู้คิดว่าเขาจะสะดุ้งสะเทือนหรอเปล่าเลยจาก 7:15 นถึง 7:30 จาก 17:30 ถึง 14:00 จาก 14:00 ถึง 14:15 จาก 16:00 ถึง 16:15 จาก 18:00 ถึง 18:15 และจาก 17:30 ถึง 19:00 เป็นเวลานั่งซ่วมของคุณหมอช่างกำหนดเวลาได้แน่นอนดีแท้ๆเขาจะไม่ออกมาก่อนเวลาหรือว่าสนใจเสียงตะโกนขอร้องของคนที่ยืนรออยู่หน้าซ่วมซึ่งส่งเสียงเตือนให้ทราบว่าความหายนะกำลังจะเกิดแก่เราโดยเฉพาะของหนักหมายเลข9ผู้นี้ไม่ใช่สมาชิกของที่ซ่อนลับแต่ขึ้นมาเป็นเพื่อนเราที่นี่เสมอบางครั้งก็มารับประทานอาหารด้วยเธอคือเบฟสุขภาพดีและเจริญอาหารเสมอเธอไม่ใช่คนเลือกกินแล้วก็ขี่เอาแต่ของดีจะรับประทานเกลี้ยงจานไม่เหลืออะไรติดไว้เบ๊เป็นคนน่ารักเอาใจง่ายแจ่มใสอารมณ์ดีแล้วก็นิสัยดีมากเราจึงเป็นสุขเมื่อมีเธอผู้นี้อยู่ด้วยนี่คือการวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นแบบเจ็บแสบของแอนแฟรงค์นะคะอังคารที่10สิงหาคมค่ะแอนบอกว่าวันนี้เธอได้ความคิดใหม่คือคุยกับตัวเองมากกว่าคุยกับคนอื่นเวลากินอาหารเป็นวิธีที่ดีด้วยเหตุผล2ประการก็คือ 1. ทุกคนจะมีความสุขเวลาที่เธอเงียบ 2. จะได้ไม่ต้องรำคาญความคิดเห็นของคนอื่นเกี่ยวกับตัวเธอแอนก็เป็นเด็กช่างคิดนะคะแล้วก็คิดอยู่ตลอดเวลามีปัญหาเรื่องนู้นเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาเช่นกันนะคะจริงๆแล้วมีธรรมชาติที่เหมาะเป็นนักเขียนมากๆนะครับแอนบอกว่าฉันไม่คิดว่าความเห็นของฉันจะโง่เง่าเหมือนที่คนอื่นคิดนะดังนั้นเมื่อมีความคิดเห็นอะไรก็เก็บไว้ในใจดีกว่าฉันจะใช้วิธีเดียวกันนี้ถ้าต้องกินอะไรที่ฉันไม่ชอบคือวางจานไว้ข้างหน้าแล้วแซงทำเหมือนว่าสิ่งนั้นอร่อยอร่อยเหลือแสนมองสิ่งนั้นให้น้อยที่สุดแล้วหลับหูหลับตาตักใส่ปากกลืนเข้าไปพอมารู้สึกตัวอาหารที่เราไม่ชอบก็ลงไปอยู่ในท้องเรียบร้อยแล้วเวลาตื่นนอนตอนเช้าก็เหมือนกันใจฉันนั้นอยากจะอ้อยอิ่งอยู่บนเตียง
แต่ฉันจะตัดใจกระโดดผุ่งออกจากเตียงบอกตัวเองว่าอีกประเดี๋ยวก็จะกลับมานอนใหม่แล้วเดินตรงไปที่หน้าต่างเอาม่านพรางไฟออกยื่นจมูกไปรออยู่ที่รอยแยกของหน้าต่างสูดอากาศสดบริสุทธิ์ที่ผ่านเข้ามาแล้วฉันก็จะตื่นเต็มที่รีบกลับมาเก็บเตียงให้เร็วที่สุดเพื่อให้สิ่งล่อตาพ้นไปจากสายตาจะได้ไม่รู้สึกอยากนอนแม่เรียกการกระทำเหล่านี้ว่าศิลปะแห่งการมีชีวิตอยู่ก็ฟังแปลกดีเนาะขณะนี้เราสับสนเกี่ยวกับเรื่องเวลามา1สัปดาห์แล้วล่ะเพราะว่านาฬิกาซึ่งเราเคยใช้ถูกนำไปหลอมเพื่อการทำสงครามซะแล้วเราจึงไม่ทราบเวลาที่แท้จริงทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนฉันหวังว่าเขาจะหาอันอื่นมาแทนตอนนี้ฉันสวมรองเท้าสวยจับใจจะเดินขึ้นเดินลงใครๆก็มองดูทั้งนั้นเมียเผอิญหาซื้อได้เป็นของใช้แล้วราคา 27.5 กิลเดอร์สีเหล้าองุ่นหนังกลับส้นสูงพอใช้ฉันรู้สึกคล้ายยืนบนไม้ต่อขาที่ทำให้ดูสูงขึ้นเมื่อวานนี้เป็นวันอับโชคของฉันนิ้วแม่มือขวาถูกเข็มตำผลก็คือมาโกสต้องปอกมันฝรั่งแทนฉันเขียนหนังสือไม่ถนัดจากนั้นฉันก็เดินชนตู้อย่างจังจนตัวเองแทบจะล้มคว่ำแล้วยังถูกดุที่ซุ่มซ่ามอีกด้วยจะเปิดน้ำเพื่อประคบศีรษะก็ไม่ได้ตอนนี้จึงมีผลมะนาวปูดอยู่เหนือในตาข้างขวาแล้วเพื่อให้เรื่องมันเลวร้ายยิ่งขึ้นอีกนิ้วก้อยขวาของฉันก็เลยไปขวางเครื่องดูดฝุ่นเลือดออกและเจ็บมากแต่เนื่องจากฉันทำเรื่องยุ่งมาพอแล้วจึงไม่ได้ใส่ใจซึ่งนับว่าเป็นเรื่องโง่มากเพราะตอนนี้มันบวมติดเชื้อแล้วจึงต้องพันแผลใหญ่โตแล้วก็ไม่อาจสวมรองเท้าสุดสวยของฉันได้หมอดูเซลทำเรื่องเสี่ยงอันตรายไม่น้อยเขาวานเมียฟนำหนังสือต้องห้ามมาให้เล่มหนึ่งเป็นหนังสือประนามมุสโซรินีและฮิตเลอร์ระหว่างทางเธอเผอิญเกือบถูกรถพวกราชการลับชนเอาแน่เธอบันดาลโทสะตะโกนด่าพวกนั้นแล้วก็ขี่จักรยานต่อไปฉันรู้สึกเสียวไส้เมื่อนึกถึงว่าถ้าพวกมันเอาเรื่องจับเมียไปยังสำนักงานใหญ่อะไรจะเกิดขึ้นในตอนท้ายของบันทึกวันนี้นะคะแอนเล่าถึงงานปอกมันฝรั่งโดยบอกว่าเป็นงานของชุมชนเล็กๆในที่ซ่อนที่ต้องทำร่วมกันคนหนึ่งไปเอากระดาษหนังสือพิมพ์อีกคนไปเอามีดมาหลายๆเล่มอีก3คนไปเอามันฝรั่งอีกคนหนึ่งไปเอาถังน้ำมาหมอดูเซลเริ่มปอกเขามักจะปอกแล้วก็ขูดไม่หมดแต่ขูดขยิกขยิกไม่หยุดไม่ช้าไม่นานก็จะหันมองซ้ายทีขวาทีดูว่าคนอื่นทำวิธีเดียวกับตัวเองหรือเปล่าขอนั่งติดกับฉันเมื่อชำเลืองดูเห็นว่าฉันไม่ได้ทำวิธีเดียวกับเขาเขาก็จะบอกว่าแอนดูนี่สิฉันถือมีดอย่างนี้นะขูดตั้งแต่หัวถึงปลายไม่ใช่อย่างนั้นทำอย่างนี้สิฉันตอบหน้าตาเฉยว่าฉันชอบทำของฉันอย่างนี้ดีกว่าแต่ถึงยังไงแบบของฉันนี่ล่ะดีที่สุดเธอทำแบบฉันไม่เป็นนะสิแต่ช่างเถอะฉันไม่สนใจหรอกนะว่าเธอจะทำตามหรือเปล่าเราปอกและขูดกันต่อไปฉันแอบชำเลืองเพื่อนข้างเคียงของฉันนิดนึงเขาส่ายหน้าอย่างใช้ความคิดคงจะหาว่าฉันดื้อแต่ก็ไม่พูดอะไรที่นั่งข้างฉันอีกคนคือพ่อการปอกมันฝรั่งของพ่อไม่ถือเป็นงานเล็กน้อยเพราะว่าพ่อทำอย่างพิถีพิถันเวลาพ่ออ่านหนังสือพิมพ์จะมีริ้วรอยลึกแสดงอาการครุ่นคิดแต่ถ้าช่วยปอกมันถั่วหรือผักอื่นๆแล้วก็สีหน้าของพ่อจะดูสงบในท่าปล่อยอารมณ์หัวมันทุกหัวที่พ่อปอกจะสะอาดเนียนเกลี้ยงสีหน้าพ่อขณะนี้เราเรียกว่าสีหน้าปอกมันฝรั่งฉันปอกมันของฉันไปเรื่อยพอเงยหน้าขึ้นมาแป๊บหนึ่งฉันรู้ได้เลยว่านางวานดานกำลังพยายามล่อตาล่อใจหมอดุสเซลแรกทีเดียวหล่อนมองเขาไม่ได้หยุดแต่เขาก็ไม่มีทีท่าว่าสังเกตอะไรแล้วหล่อนก็หลิวตาข้างหนึ่งหมอดูเซลก็ยังคงทำงานต่อหล่อนส่งเสียงหัวเราะเขาก็ไม่มองแม่รู้ทันแล้วก็เกิดขันขึ้นมาและหัวเราะด้วยหมอดูเซลก็ยังไม่สนใจ
นางวานดานจึงต้องเบนความสนใจไปยังสามีของตนหล่อนพูดว่าปุตตี้ปุตตี้นี่คือชื่อเล่นของนายวานดานสามีของเธอนะคะสวมผ้ากันเปื้อนหน่อยสิคุณไม่งั้นพรุ่งนี้ฉันจะต้องซักจุดบนเสื้อของคุณสามีก็บอกว่าฉันไม่ได้ทำสกปรกนี่ปุตตี้ทำไมคุณไม่นั่งปอกล่ะฉันชอบยืนนี่ยืนสบายกว่าปุตตี้ดูสิคุณทำเลอะแล้วนะจ้าแม่คุณฉันจะระวังเป็นอย่างดีและนางวานดานก็จะค้นหาเรื่องพูดใหม่ว่าเอปุตตี้ฉันแปลกใจว่าทำไมหมู่นี้อังกฤษไม่มาทิ้งระเบิดเลยนะเพราะอากาศไม่ดีน่ะแต่เมื่อวานนี้อากาศก็ดีนี่ทำไมเครื่องบินไม่มาล่ะนี่เธออย่าพูดถึงเรื่องนี้หน่อยได้ไหมทำไมล่ะเราน่าจะพูดคุยออกความคิดเห็นกันไม่ได้หรอไม่ได้ทำไมถึงไม่ได้เงียบต่อยเธอแม่คุณดูคุณแฟงซี่เขาตอบคำถามของภรรยาของเขาเสมอเลยนะปุตตี้นางวานดานเอ่ยอ้างถึงประโยคนี้นายวานดานก็ชักโมโหนะคะเพราะว่าเรื่องนี้เป็นจุดอ่อนของเขาไปเปรียบเทียบกับพ่อของแอนแฟรงค์ใช่ไหมแต่นางวานดานก็ยังไม่หยุดสงสัยว่าฝ่ายพันธมิตรคงจะไม่มีวันบุกเสียละกระมังนายวานดานหน้าซีดขาวเมื่อภรรยาของเขาเห็นเช่นนั้นหน้าของหล่อนแดงขึ้นแต่ก็ยังพูดต่ออีกว่าผู้อังกฤษนี่ไม่ทำอะไรเลยทันใดนั้นสามีก็ระเบิดปังออกมาด้วยเสียงอันดังนี่หยุดกระดิกลิ้นเสียทีสิแอนแฟรงค์บอกว่าแม่ของเธอแทบจะกลั้นหัวเราะเอาไว้ไม่อยู่ส่วนเธอนั้นเฉยมองตรงไปข้างหน้าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแทบทุกวันนายและนางวานดานชอบเถียงกันแบบนี้เสมอเว้นเสียแต่ว่าหลังจากทะเลาะกันแรงๆทั้งคู่ก็จะไม่พูดกันก็จะเงียบเสียงไปพักใหญ่แต่พอกลับมาดีกันเดี๋ยวก็จะมีอาการแบบนี้อีกเป็นปกติจากนั้นแอนแฟรงค์ได้เขียนถึงอิสระเสรีในที่ซ่อนบอกว่าคนที่โกดังจะกลับบ้านบ่าย5โมงตรงซึ่งนั่นหมายความว่าหลังจากนั้นพวกเธอก็จะมีอิสระสามารถทำอะไรต่อมีอะไรได้โดยที่ไม่ต้องกังวลว่าใครจะได้ยินเสียง 17:30 น.หลังจากที่คนงานกลับบ้านไปแล้วเรียบร้อยนะคะเบฟก็จะขึ้นมาแล้วนี่คือสัญญาณอิสรภาพค่ะทุกคนก็จะเริ่มงานหรือว่าทำในสิ่งที่อยากทำได้เบฟก็จะขึ้นไปชั้นบนแล้วก็ไปเจอนางวานดานซึ่งนางวานดานก็มักจะเปรยถึงสิ่งที่เธอต้องการทันทีเมื่อเห็นหน้าเบฟเพราะเบฟนี่สามารถที่จะเข้านอกออกในแล้วก็ไปข้างนอกได้นะคะไม่ได้เป็นชาวยิวนางวานดานก็จะพยายามเปรยเหมือนกับเป็นการสั่งให้เบฟเนี่ยไปซื้ออะไรมาให้เบฟจ๋าฉันอยากได้อะไรสักอย่างนิดเดียวเท่านั้นแหละเบฟก็จะหลิวตากับแอนนางวานดานไม่เคยละโอกาสที่จะบอกใครก็ตามซึ่งขึ้นมาจากออฟฟิศว่าเธอต้องการอะไรทำให้คนเบื่อที่จะขึ้นมาเจอเธอเพราะเหตุนี้อีก1 นาทีจะ18:00 น.เบฟกลับแอนลงไปข้างล่างเพื่อตรวจดูทั่วบ้านแรกทีเดียวก็ตรวจดูในครัวแล้วก็ออฟฟิศส่วนตัวห้องเก็บถ่านหินเพื่อเปิดประตูให้มูซซี่เจ้าแมวนะคะเจ้าแมวที่อยู่ด้วยแล้วก็ขึ้นไปที่ห้องของคุณครูเกอร์ส่วนนายวานดานจะดูตามลิ้นชักและแฟ้มหนังสือเพื่อหาว่ามีจดหมายถึงเขาบ้างไหมปีนเตอร์ไปเอากุญแจโกดังส่วนพ่อเลื่อนเครื่องพิมพ์ดีดขึ้นมาข้างบนมาร์กอสหามุมสงบเพื่อทำงานออฟฟิศของเธอนายวานดานเอากาต้มน้ำตั้งเตาแก๊สแม่ลงมาข้างล่างพร้อมด้วยหม้อมันฝรั่งแต่ละคนรู้หน้าที่ของตนครู่หนึ่งปีเตอร์กลับขึ้นมาจากโกดังคำถามแรกของเขาก็คือขนมปังอยู่ที่ไหนพวกผู้หญิงก็จะเอาขนมปังมาวางไว้ให้ในตู้ในครัวแต่วันนั้นไม่มีปีเตอร์จึงอาสาจะลงไปดูในออฟฟิศใหญ่เขาหมอบลงหน้าประตูแล้วคลานไปยังตู้เหล็กเก็บเอกสารเพื่อไม่ให้คนข้างนอกเห็นหยิบขนมปังที่วางอยู่ตรงนั้นขึ้นมามูซี่กระโดดข้ามเขาไปนั่งอยู่ใต้โต๊ะเขียนหนังสือ
เมื่อปีเตอร์เห็นก็คลานไปดึงหางเจ้าแมวขู่ฟอฟอปีเตอร์ถอนใจใหญ่ที่จับมันไม่ได้มูซี่เลียขนทำความสะอาดตัวเองดูท่าว่าพอใจที่หนีปีเตอร์ได้เขาเอาขนมปังชิ้นหนึ่งจ่อล่อไว้ใต้จมูกของมันมูซี่ยอมรับเหยื่อและตามเข้าไปและประตูก็ปิดแอนแฟรงค์บอกว่าฉันยืนดูเขาตรงรอยแยกของประตูนายวันดานโกรธอะไรไม่รู้ปิดประตูดังปั้งมาร์กอสกับฉันต่างมองตากันและคิดอย่างเดียวกันว่าเขาคงจะยุ่งกับการป้องกันเรื่องของขโมยจนเกิดโมโหปิดประตูเสียงดังคงลืมไปกระมังว่ามีบริษัทเค้กอีกบริษัทนึงอยู่ถัดจากเราได้ยินเสียงฝีเท้าที่ทางขึ้นบันไดห้องโถงดูเซลเข้ามาแล้วก็ตรงไปที่หน้าต่างในท่าเจ้าของบ้านทำจมูกฟุดฟิตไอจามเพราะกลิ่นพริกไทยเขาเดินต่อไปที่ออฟฟิศด้านหน้าหวังจะไปเอากระดาษเผอิญม่านหน้าต่างปิดทำให้ไปหยิบกระดาษไม่ได้ขออภัยนะคือเผอิญม่านหน้าต่างมันเปิดไปหยิบกระดาษไม่ได้เขาก็เลยเดินหายไปด้วยท่าขบเคี้ยวเคี้ยวฟันนี่คือเหตุการณ์ในที่ซ่อนลับอีกหนึ่งวันของแอนแฟรงค์และสมาชิกท่านอื่นๆ This is Thai PBS Podcast ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินเข้าสู่ช่วงที่2ของห้องสมุดหลังใหม่บันทึกลับของแอนแฟรงค์ติดตามเรื่องราวและชะตากรรมของแอนแฟรงค์และคณะนะคะซึ่งถูกกันบ้างไม่ถูกกันบ้างอ่านเรื่องนี้แล้วรู้สึกว่าตัวเองช่างโชคดีเหลือเกินค่ะรู้สึกว่าชีวิตณปัจจุบันที่เราอยากจะทำอะไรก็ได้ทำจะไปไหนก็ได้ไปอิสระเสรีไม่ต้องอยู่อย่างหลบซ่อนนี่คือความโชคดีอย่างหนึ่งของชีวิตนะคะแล้วก็เป็นความโชคดีที่บางทีเนี่ยเราอาจจะมองข้ามแล้วก็ลืมนึกถึงความเป็นปกติเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีค่ามากนะคะสำหรับใครๆหลายคนที่ประเทศอยู่ในภาวะสงครามที่ชีวิตต้องอยู่อย่างหลบซ่อนๆแล้วก็เสี่ยงอันตรายกินอยู่อย่างอดอยากขาดแคลนมีชีวิตอย่างทุกข์ยากลำบากลำบนในเวลาเช่นนั้นทุกคนก็คงจะฝันหาความเป็นปกติเหมือนอย่างแอนแฟรงค์และทุกๆคนในที่ซ่อนลับต่างก็ฝันถึงความเป็นปกติชีวิตที่เป็นปกติก่อนช่วงสงครามจะเกิดขึ้นแต่ความฝันก็ยังคงเป็นเพียงความฝันค่ะทุกคนก็ยังคงอยู่กับความเป็นจริงนั่นก็คือต้องอยู่ในที่ซ่อนลับต้องระมัดระวังอยากทำอะไรบางทีก็ต้องอดใจทำไม่ได้มาฟังเรื่องราวของแอนแฟรงค์กันต่อนะคะวันนี้จะมีข่าวดีๆบ้างค่ะหลังจากที่ผ่านมามักจะมีข่าวไม่ดีเสียเป็นส่วนใหญ่ข่าวดีของแอนแฟรงค์ซึ่งบันทึกเอาไว้ในบันทึกวันที่10กันยายนนะคะจะเป็นข่าวดีอะไรติดตามได้เลยค่ะและก็ร่วมยินดีไปกับแอนแฟรงค์ด้วยนะคะคิตตี้ที่รักทุกครั้งที่ฉันเขียนถึงเธอมักจะมีอะไรพิเศษเกิดขึ้นเสมอโดยเฉพาะเรื่องไม่ดีแต่ครั้งนี้จะเป็นเรื่องดีเมื่อเย็นวันพุธที่ผ่านมาวันที่8กันยายนเรานั่งล้อมวงฟังวิทยุข่าว7นาฬิกาสิ่งแรกที่ได้ยินก็คือต่อไปนี้จงติดตามข่าวดีที่สุดอิตาลียอมจำนนแล้วอิตาลีได้ยอมจำนนแล้วโดยไม่มีเงื่อนไขรายการวิทยุของดัชจากอังกฤษเริ่มตอนเวลา 8:15 นาทีประกาศว่าท่านผู้ฟังทั้งหลายเมื่อ1ชั่วโมงก่อนผมเพิ่งเขียนรายงานเหตุการณ์ประจำวันเสร็จก็ได้รับข่าวการยอมจำนนของอิตาลีผมพูดได้ว่าไม่เคยมีครั้งใดที่ผมต้องขยี้ข้อความซึ่งเขียนไว้แล้วทิ้งด้วยความรู้สึกดีใจเหมือนครั้งนี้เลยแล้วเพลงชาติอังกฤษเพลงชาติอเมริกันและเพลงชาตินานาประเทศฝ่ายพันธมิตรก็ดังกระหึ่มขึ้นรายการของดัช
ดูมีชีวิตชีวาขึ้นแต่จะหวังมากเกินไปก็ไม่ได้กองทัพอังกฤษเข้าถึงเมืองเนเปิลส์พวกเยอรมันยังยึดครองอิตาลีภาคเหนือเอาไว้มีการเซ็นสัญญาสงบศึกเมื่อวันที่3กันยายนอันเป็นวันที่อังกฤษเหยียบแผ่นดินอิตาลีพวกเยอรมันพร่ำเพ้อด่าว่าในหนังสือพิมพ์ทุกฉบับว่ากษัตริย์อิตาลีและจอมพลบาโดกริโยทรยศนี่คือข่าวดีของแอนแฟรงค์และพรรคพวกนะคะแต่ขณะเดียวกันค่ะทุกคนก็ยังมีเรื่องกลุ้มใจเกี่ยวกับคุณคลายแมนทุกคนชอบคุณคลายแมนมากเขามักจะมีอาการเจ็บปวดในท้องและไม่สบายอยู่ตลอดเวลาหมอไม่ให้เขารับประทานมากหรือว่าเดินมากแต่ทั้งๆที่ไม่สบายอย่างนั้นเขาก็ยังแจ่มใสแล้วก็กล้าหาญอย่างน่าทึ่งแม่ของแอนแฟรงค์ถึงกับบอกว่าไม่ว่าเมื่อไหร่ที่คุณคลายแมนเหยียบย่างเข้ามาก็จะรู้สึกเหมือนดวงอาทิตย์เริ่มฉายแสงเจิดจ้าขึ้นทันทีคือเป็นคนน่ารักนะคะไปที่ไหนก็จะส่งพลังที่ดีให้ทุกคนได้ชื่นใจปกติแล้วแอนแฟรงค์ไม่ค่อยจะเห็นด้วยกับแม่นักแต่เรื่องนี้เธอเห็นด้วยแม่พูดถูกตอนนี้เขาจะต้องเข้าโรงพยาบาลเพื่อผ่าตัดช่องท้องและจะต้องอยู่ในโรงพยาบาล4สัปดาห์ฉันอยากให้เธอเห็นเขาตอนที่เขามาลาพวกเราเขาพูดเหมือนเป็นเรื่องปกติธรรมดาคล้ายกับว่าเขาจะออกไปซื้อของอะไรสักหน่อยอย่างนั้นแหละจากนั้นวันพฤหัสบดีที่16กันยายนค่ะแอนก็รายงานสมุดบันทึกว่าความสัมพันธ์ระหว่างเธอแล้วก็ทุกๆคนดูเหมือนจะเลวลงเรื่อยๆเวลากินอาหารไม่มีใครอ้าปากหมายถึงไม่มีใครอ้าปากพูดคุยนะคะนอกจากอ้าปากเพื่อเอาอาหารเข้าปากเท่านั้นเหตุที่ไม่มีใครพูดคุยเพราะว่าไม่ว่าใครพูดอะไรก็จะทำให้ใครคนหนึ่งไม่พอใจหรือเข้าใจผิดเสมอคุณวอสคุยมาเยี่ยมบ้างแต่ก็ไม่ทำให้อะไรดีขึ้นแอนแฟรงค์บอกว่าเราไม่รู้สึกสบายใจเวลาเขามาเพราะดูจากท่าทีของเขาอ่านได้ว่าฉันจะต้องแคร์อะไรในเมื่อฉันเองก็จะตายอยู่เหมือนกันเมื่อฉันคิดว่าผู้คนในที่ซ่อนนี้น่าสงสารเพียงใดฉันก็นึกภาพออกว่าในครอบครัวของฉันก็น่าสงสารเพียงนั้นเช่นกันฉันต้องกินยาระงับประสาททุกวันเพราะจิตใจหดหู่หม่นหมองและวิตกแต่ก็ช่วยอะไรได้ไม่มากวันรุ่งขึ้นก็เป็นอีกฉันว่าถ้าฉันได้หัวเราะเต็มที่สักครั้งด้วยความสนุกเพียงครั้งเดียวก็คงจะดีกว่ากินยาระงับประสาทสัก10เม็ดเราแทบจะลืมเสียแล้วสิว่าเขาหัวเราะกันยังไงฉันเกรงว่าการเครียดเกินไปจะทำให้หน้าของฉันรีบยาวแล้วก็เหี่ยวห้อยที่มุมปากคนอื่นๆก็เช่นกันไม่มีใครดีกว่าใครขณะนี้ทุกคนวิตกกังวลถึงฤดูหนาวที่ใกล้เข้ามานอกจากนั้นเรายังมีเรื่องวิตกอีกก็คือนายแวนมาเรนคนเฝ้าโกดังชักจะเริ่มสงสัยเกี่ยวกับที่ซ่อนลับของเราคนที่มีมันสมองจะต้องสังเกตเห็นว่าบางครั้งเมียฟขึ้นไปชั้นบนโดยอ้างว่าจะไปห้องทดลองส่วนเบฟว่าจะไปห้องเก็บแฟ้มหนังสือคุณคลายแมนอ้างว่าขึ้นไปดูสินค้าส่งของบริษัทส่วนคุณคูเกอร์บอกว่าชั้นบนนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับตึกนี้แต่เป็นของตึกถัดไปเราจะไม่กังวลถ้าเขาไม่ใช่คนสอดรู้สอดเห็นนักแต่นี่เขาเป็นคนช่างสอดรู้สอดเห็นซะด้วยสิยากที่จะตบตาเขาได้แล้วก็ไว้ใจไม่ได้ด้วยวันหนึ่งคุณคูเกอร์จะขึ้นมาหาเราเขาต้องทำอุบายสวมเสื้อโค้ทก่อนเวลาบ่ายโมงแล้วก็ทำเป็นว่าจะออกไปข้างนอกเพื่อไปยังร้านขายยาที่มุมถนนแต่ออกไปไม่ถึง5นาทีก็แอบเข้ามาแล้วก็ย่องขึ้นมาหาเราพอบ่ายโมง15เขาจะกลับออกไปแต่เบฟมาเตือนว่าในแวนมาเรนอยู่ในออฟฟิศเขาจึงต้องนั่งอยู่กับเราจนกระทั่งถึงบ่ายโมงครึ่ง
ถอดรองเท้าออกใส่แต่ถุงเท้าเดินไปทางประตูด้านหน้าของห้องเพดานย่องลงบันไดช้าๆทีละขั้นทีละขั้นเพื่อไม่ให้บันไดเก่าส่งเสียงลั่นใช้เวลาตั้ง15นาทีจึงลงไปถึงชั้นล่างเข้าไปในออฟฟิศจากทางด้านนอกอย่างปลอดภัยฝ่ายเบฟคิดว่าคุณครูเกอร์ยังอยู่ข้างบนก็ขึ้นมารับเพราะนายแวนมาเรนออกไปแล้วแต่ก็สวนทางกันเพราะขณะนั้นคุณครูเกอร์กำลังย่องลงบันไดด้านนอกโดยไม่สวมรองเท้าคนที่ถนนจะคิดอย่างไรถ้าเขาเห็นผู้จัดการบริษัทเดินใส่ถุงเท้าโดยไม่สวมรองเท้าจากนั้นวันพุธที่29กันยายนแอนบันทึกว่าวันนี้เป็นวันเกิดของนางวานดานครอบครัวของเธอให้ของขวัญนางวานดานเป็นแยม1ขวดบัตรปันส่วนเนยแข็งเนื้อและขนมปังสามีของเธอหมอดุสเซลและก็ผู้ดูแลของแอนก็คือเบฟเมียบคุณคูเกอร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะให้ของกินแล้วก็ดอกไม้ตามประสาคนที่ตกอยู่ในยามยากสัปดาห์นี้เบฟแทบประสาทเสียเพราะว่าเธอถูกวานซื้อของเสียจนรู้สึกแย่ทั้งๆที่เธอก็มีงานอยู่เต็มมือคิดดูสิคิตตี้คุณคลายแมนก็ยังป่วยอยู่เมียฟก็ไม่สบายเป็นไข้หวัดมาทำงานไม่ได้เธอจึงต้องทำงานสารพัดในออฟฟิศตัวเธอเองก็เกิดข้อเท้าแพลงทั้งกังวลห่วงใยคนรักแล้วก็มีคุณพ่อขี้บ่นทุกสิ่งกลุ้มรุมทำให้เธออัดอั้นตันปัญญาเราได้ปลอบเธอว่าถ้าเธอปฏิเสธไม่ยอมรับซื้อของเสียบ้างโดยอ้างว่าไม่มีเวลาจริงๆบัญชีหางว่าวรายการซื้อของคุณนายวานดานก็คงจะสั้นเข้าวันเสาร์นี้อึมครึมบึ้งตึงอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเริ่มด้วยการถกเถียงกันธรรมดาเกี่ยวกับนายแวนมาเรนแล้วก็จบลงด้วยการทะเลาะทั่วๆไปถึงขั้นเป็นน้ำหูน้ำตาลูเซอร์บ่นกับแม่ว่าเขาถูกรังเกียจทั้งที่ไม่ได้ทำผิดอะไรเลยเขาก็พยายามพูดจาอ่อนหวานกับแม่โชคดีที่แม่ไม่หลงคารมเขาบอกเขาตรงๆว่าเราผิดหวังในตัวเขาและเขาก็เป็นเหตุให้ขุ่นเคืองใจมากกว่าหนึ่งครั้งลูเซอร์จึงสัญญาว่าจะกลับตัวกลับใจแต่ก็นั่นแหละฉันยังไม่เห็นวี่แววเลยแม้แต่น้อยขณะเดียวกันนายวานดานก็เกิดอาการหน้าบูดไม่พูดไม่จาพ่อของแอนก็มีท่าทางโกรธจัดแอนเองก็งงไม่รู้ว่าเป็นเพราะเรื่องอะไรรู้แต่ว่าคงจะมีการทะเลาะวิวาทระเบิดขึ้นในไม่ช้าฉันอยากหนีไปให้ไกลๆอยากหนีไปให้พ้นบรรยากาศแบบนี้การทะเลาะวิวาทกันจะทำให้ฉันเป็นบ้าตายในไม่ช้าแน่ๆจากนั้นในวันอาทิตย์ที่17ตุลาคมแอนก็บอกว่าคุณคลายแมนกลับมาแล้วขอบคุณพระเจ้าเขายังดูซูบซีดแต่ทั้งๆที่ยังไม่แข็งแรงดีก็ยังมีแก่ใจอาสาเอาเสื้อผ้าของครอบครัววานดานเอาไปขายให้มีข้อเท็จจริงอันน่ารังเกียจว่านายวานดานเงินหมดเขาทำเงินก้อนสุดท้ายจำนวน100กิลเดอร์หายไปซึ่งก่อปัญหาแก่เราอย่างยิ่งพวกผู้ชายแปลกใจว่าเงินจำนวน100กิลเดอร์จะหายไปกับลมในเช้าวันจันทร์ได้ยังไงเกิดประแวงสงสัยไปทั่วว่าใครคือขโมยน่าสมเพชแท้ๆที่ครอบครัววานดานเกือบไม่มีเงินเหลืออยู่แล้วนางวานดานยังไม่ยอมขายเสื้อผ้าและรองเท้าของหล่อนส่วนของนายวานดานก็ขายยากเพราะเจ้าของต้องการราคาแพงจักรยานของปีเตอร์ก็ขายไม่ออกเรื่องจะจบลงอย่างไรก็ไม่รู้อย่างไรซะนางวานดานก็จะต้องยอมขายเสื้อขนสัตว์ในที่สุดแม้หล่อนจะมีความเห็นอันน่าหัวเราะเยาะว่าบริษัทควรจะเลี้ยงดูพวกเธอทั้งคู่มีปากเสียงรุนแรงในเรื่องนี้แต่ตอนนี้คืนดีกันแล้วเราได้ยินเสียงฉอเลาะว่าปุตตี้สุดที่รักจ๋าและได้ยินเสียงฝ่ายชายว่าโอ้เคอรี่แก้วตา
ฉันรู้สึกปวดหัวกับท่าทางของแต่ละคนในที่ซ่อนลับนี้ตลอดเดือนที่แล้วพ่อเม้มปากแล้วก็เงียบทั้งวันเวลาใครพูดด้วยพ่อจะสะดุ้งน้อยๆและเงยหน้าขึ้นเหมือนกับว่าไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยวเรื่องใดๆส่วนแม่มีผื่นแดงๆเป็นปื้นๆที่หน้าเพราะความตื่นเต้นมาก็อตบ่นปวดศีรษะอยู่เรื่อยหมอดูเซลนอนไม่หลับฝ่ายนางวานดานก็บ่นพึมทั้งวันส่วนฉันก็กำลังจะเป็นบ้าจริงๆนะความที่ทะเลาะกันมั่วไปหมดจนบางครั้งฉันก็ลืมไม่รู้ว่าเรากำลังมีเรื่องอะไรกับใครแล้วก็ดีกับใครแล้ววิธีเดียวที่จะไม่คิดถึงเรื่องนี้ก็คือต้องเรียนและฉันก็หมกมุ่นกับการเรียนอยู่แล้วในวันศุกร์ที่29ตุลาคมแอนรายงานบอกว่าคุณคลายแมนเข้าโรงพยาบาลอีกแล้วมีอาการปวดในท้องอีกตอนที่คุณคลายแมนบอกว่ารู้สึกไม่สบายและจะกลับบ้านทุกคนก็เห็นว่าเขามีทีท่าหม่นหมองเป็นครั้งแรกเพราะว่าปกติแล้วเขามักจะทำท่าเหมือนกับว่าไม่เป็นอะไรขณะที่นายและนางวานดานทะเลาะกันใหญ่อีกครั้งเพราะว่าครอบครัวนี้กำลังขาดเงินหลายวันมาแล้วคุณคลายแมนพูดถึงคนขายเสื้อขนสัตว์คนหนึ่งนายวานดานอยากจะขายเสื้อขนสัตว์ของภรรยาซึ่งเป็นเสื้อขนกระต่ายแล้วก็ใช้มานานตั้ง17ปีแล้วตกลงขายได้325กิลเดอร์ก็นับว่าได้ราคาดีนางวานดานอยากเก็บเงินนี้เอาไว้ใช้ซื้อเสื้อผ้าใหม่ๆหลังสงครามนายวานดานต้องชี้แจงอยู่นานเพื่อให้เธอเข้าใจว่าจำเป็นจะต้องใช้เงินจำนวนนี้ช่วยค่ากินค่าอยู่และค่าใช้จ่ายในบ้านก็เลยเกิดปากเสียงแล้วก็ทะเลาะวิวาทกันแอนแฟรงค์บอกว่าใครจะคิดบ้างล่ะว่าจะมีการตะโกนว่ากันกรีดร้องกระทืบเท้าแล้วก็ด่าทอฟังดูน่าตกใจพี่ลึกครอบครัวของฉันยืนขมิบท้องอยู่ที่ตีนบันไดเตรียมพร้อมที่จะดึงทั้งสองออกจากกันการทะเลาะตะวาดตะโกนร้องห่มร้องไห้และประสาทเครียดของคนทั้งสองนี้ยังไม่จบทำให้ทุกคนเครียดตามๆกันไปหมดตอนกลางคืนฉันนอนร้องไห้และขอบคุณสวรรค์ที่ได้มีเวลาเป็นของตัวเองตอนนอนนี่แหละสำหรับฉันเองนั้นทุกอย่างปกติแต่ว่าไม่รู้สึกอยากอาหารเลยประสาทของฉันเลวลงโดยเฉพาะในทุกวันอาทิตย์มักจะรู้สึกหดหู่แล้วก็กรัดกรุ่มบรรยากาศทั่วไปดูกดดันทึมแล้วก็หนักราวกับตะกั่วไม่ได้ยินเสียงนกร้องจากข้างนอกสักตัวรู้สึกราวกับล้อมรอบด้วยความสงัดเงียบคล้ายกับตัวเองกำลังถูกดึงให้จมสู่ใต้โลกอันลึกแสนลึกขณะที่ฉันมีความรู้สึกเช่นนี้พ่อแม่และมาร์กอสก็ทิ้งให้ฉันกรัดกรุ่มอยู่ตามลำพังฉันเดินออกจากห้องหนึ่งไปยังอีกห้องหนึ่งโดยไม่มีจุดหมายลงไปข้างล่างแล้วขึ้นมาข้างบนขึ้นลงๆอยู่เช่นนั้นรู้สึกคล้ายนกพูดได้ที่ถูกตัดปีกอย่างโหดร้ายแล้วมันก็ตีอกชกหัวของมันเองอยู่ในความมืดสนิทภายในซี่กรงมีเสียงจากภายในตัวร้องว่าออกไปข้างนอกสิหัวเราะสิและสูดอากาศบริสุทธิ์สิแต่ฉันไม่รู้สึกอยากตอบเสียงเหล่านี้ฉันตรงไปนอนที่ม้ายาวอยากหลับเพื่อให้เวลาผ่านไปเร็วขึ้นและพ้นไปจากความสงัดเงียบและความกลัวเพราะไม่มีทางใดที่จะกำจัดสิ่งเหล่านี้ได้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะถ้าฟังแล้วชอบก็สามารถที่จะแนะนำบอกต่อได้ค่ะ This is Thai PBS Podcast ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังใหม่แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ